อันยองชิกุดินสวัสดีครับพบกับอาร์โบเดน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยจะมาทำ Q&A กันนั่นเองนะครับ Q&A เมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยยอดวิวเยอะนะแต่คำถามน้อยอีกแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็จะได้ทำให้เราเนี่ยตัดคลิปวิดีโอเร็วขึ้นแล้วก็ตอบคำถามน้อยลงนะใครที่อยากถามก็ถามได้ใน EP นี้เท่านั้นนะครับถ้าไปวิดีโออื่นหรือ EP อื่นเราก็จะไม่ตอบให้นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันคำถามแรกมาจากไฮยงคิมถามว่าหนูเป็นคนผิวมันมากค่ะควรทำยังไงดีมันมี2วิธีด้วยกันนะครับคือวิธีที่1ก็คือบำรุงด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับคนหน้ามันนะเพิ่มความชุ่มชื้นให้ใบหน้าเยอะๆนะครับหรือวิธีที่2ก็คือใช้เครื่องสำอางที่คุมความมันนั่นเองนะฮะพวกแป้งหรือไพรเมอร์หรือรองพื้นที่คุมความมันนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ควบคู่ทั้ง2อย่างเลยก็จะดีนะครับ2ถ้าพี่ได้เป็นแฟนกับแดเนียลเนี่ยจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรอ๋อเรามีลูกอยู่แล้วนะฮะน้องคังโชดิงกับคังดังเนลนะฮะทุกคนคำถามที่2นะครับถามมาจาก HW นะครับถามมาว่าถ้าเป็นพี่เนี่ยจะเลือกทางไหนระหว่าง1ชอบเรียนวิชานี้เรียนแล้วสนุกมีความสุขแต่ก็กลัวมันจะเกินที่เราจะรับไหวก็คืออัยการแบบมันเก่งเกินหนูไป2เรียนภาษาไม่เก่งแต่อาชีพนี้ก็อยากเป็นมากกว่าแต่พูดภาษาไม่ค่อยได้เลือกเรียนที่ชอบถามว่าทำไมถึงเลือกเรียนที่ชอบแม้ว่ามันจะเหนื่อยก็ตามอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไอ้ความชอบของเราอะบางทีมันอาจจะแบบทำให้เรามีกำลังใจในการเรียนมากขึ้นมันจะรู้สึกแบบเรียนแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ทั้งสองอย่างอะทั้งสองข้ออะมันจะมีอยู่แล้วแน่นอนก็คือแบบบางทีเราจะท้อเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราเรียนจบไปเนี่ยสมมติเราเรียนไม่ใช่สมมติหรอกอย่างเราเนี่ยเรียน PR ใช่ป่ะทุกคนเรียนนิเทศ PR แต่จบไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เป็น PR ก็ได้ทุกคนเราอาจจะไปเป็นอย่างอื่นก็ได้ซึ่งถ้าเราพยายามพอที่เราจะสมมติเราอยากเป็นสจ๊วตเงี้ยถ้าเราพยายามที่จะเป็นสจ๊วตอ่ะเราก็สามารถเป็นได้ไปสอบ IELTS อีกอะไรเงี้ยเพื่อจะไปแบบสอบเป็นสจ๊วตก็สามารถได้ต่อไปนะครับถามมาจากเพานีหรืออะไรสักอย่างนึงนะถามว่าพี่คะทำไงให้จมูกหายลอกคะก็ลองใช้ว่านหางจระเข้หรือว่าครีมที่จะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นอะไรอย่างงี้นะฮะมาสก์หน้าบ้างอะไรบ้างเพื่อความชุ่มชื้นให้ใบหน้าบ้างน่าจะได้ไม่แห้งจะได้ไม่ลอกนั่นเองนะครับถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงการใช้แป้งฝุ่นที่มันควบคุมความมันอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้แบบไปดักความมันตรงจมูกไว้อะไรอย่างเงี้ยต่อไปถามมาจากจองฮาน17นะครับอ่านอย่างนี้หรือเปล่าอ่านผิดขออภัยนะถามว่าพี่รู้สึกเสียใจไหมคะที่อีดอนและไฮยอนอาออกจากคิวรู้สึกเสียใจที่อีดอนออกจากคิวแต่เรารู้สึกไม่เสียใจที่ไฮยอนอาออกจากคิวนะฮะตอนนี้จะบอกว่ารู้สึกเบื่อไฮยอนอามากๆเลยเพราะว่าไฮยอนอาเล่นรายใหญ่เกินไปคือรู้ว่าคบกันแต่ไม่ต้องออกสื่อเยอะขนาดนั้นก็ได้อ่ะเข้าใจใช่ปะแต่ก็ไม่ได้แอนตี้ไฮยอนอานะแต่แค่รู้สึกแบบนางเหมือนทำประชดอะไรสักอย่างนึงอยู่2พี่ติ่งโฟมิสนายไหมคะถ้าติ่งเมนใครฟังบ้างนะคะรู้จักบ้างแต่ไม่รู้ชื่อว่าเมนตัวเองชื่ออะไรนะคะขอดูแป๊บนึงชื่อว่าฮายองนั่นเองนะครับทุกคนกับอีกคนนึงนะครับชื่อแชยองนั่นเองนะครับก็มีเมน2คนนะครับชอบ2คนนี้มากต่อไปถามมาจากแพจี้นะครับถามว่าถ้าเป็นไปได้พี่อยากให้วันวันต่อสัญญาใหม่ไม่อยากให้วันวันต่อสัญญานะครับทุกคนเรามีความรู้สึกว่าค่ายของแดเนียลกับพี่จีซองหรือ MMO อ่ะทุกคนเรารู้สึกว่าเขาอ่ะกำลังเตรียมตัวที่จะเดบิวต์อยู่อีกอย่างนึงก็คือมินฮยอนก็มีวงของตัวเองอยู่ New East และไลควานลินก็มีค่ายของตัวเองอยู่ก็คือคิวเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นปกติของรายการโปรดิวซ์อยู่แล้วอ่ะทุกคนยังไงก็ต้องยอมรับมันนั่นเองนะครับ2ถ้าต่อสัญญาได้อยากให้ต่อกี่ปีก็อย่างข้อแรกคือไม่อยากให้ต่อสัญญานะครับต่อไปถามมาจากทิปนะครับถามมาว่าพี่เมนใครในไอซ์วันคะแชยอนกับน้องเยนานั่นเองนะครับ2ทำไมถึงเมนคนนั้นหรอแชยอนเนี่ยชอบมาตั้งแต่รายการซิกทีแล้วที่เป็นรายการก่อนออกมาเป็นทวายส์นะฮะก็เลยชอบนั่นเองนะครับและส่วนน้องเยนาเนี่ยเรารู้สึกว่าน้องเยนาเป็นคนที่ไม่ค่อยเด่นนะแต่สามารถพยายามทำตัวเองดันตัวเองให้เข้ามาในไอซ์วันได้และอีกอย่างนึงน้องน่ารักเก่งมากด้วยนั่นเองนะครับก็เลยชอบน้องเยนานั่นเองนะจ๊ะนี่ก็คือ Q&A ทั้งหมดของวันนี้ถามว่าน้อยไหมน้อยเหมือนกันนะฮะทุกคนก็น้อยลงเรื่อยๆนะฮะทุกคนอาจจะเบื่อ Q&A กันแล้วนั่นเองนะครับทุกคนก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะจ๊ะทุกคนนะก็ลองคำถามอะไรที่แบบใหม่ๆสนุกๆมาให้เราตอบกันได้นะใครที่ดูมาถึงจุดนี้แล้วนะฮะกดไลค์เลยนะครับกดไลค์เพื่อแสดงตัวว่าตัวเองดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็ไปกด Subscribe แชร์แล้วก็คอมเมนต์ถามคำถามกันด้วยนะฮะจะได้มีคำถามเราตอบใน EP หน้าแล้วก็ไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะครับ
ดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้แล้วก็ตรงกลางตรงนี้เข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราเอาวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย